สุทินสรุปแถลงนโยบายรัฐบาลยันรัฐบาลเศรษฐากับแพทองธารไม่เหมือนกันเป็นผู้นำคนละเจ้นการเมืองวันที่14กันยายน2567 2นาฬิกา24นาทีสุทินสรุปแถลงนโยบายรัฐบาลยันรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพทองธารไม่เหมือนกันเป็นผู้นำคนละเจ้นซัดบางข้อเสนอแนะปนเปื้อนผลประโยชน์ระบายความแค้นจากความล้มเหลวในชีวิตท้าหากรัฐมนตรีไม่ดีก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ต่อมาเวลาเที่ยงคืน40นาทีวันที่14กันยายน67นายนสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าวันนี้มีคนพูดถึงรัฐบาลเก่าเยอะตนก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเก่าคือรัฐบาลเศรษฐาแต่ตนจะไม่ใช้เวลาพูดถึงรัฐบาลเศรษฐาแม้จะชอบทำที่จะพูดเพราะตนมีความเชื่อว่าโดยเจตนารมณ์อยากให้ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลใหม่และมีความเชื่อว่ารัฐบาลแพทองธารกับรัฐบาลเศรษฐาจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวโดยผู้นำซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สุดคือผู้นำรัฐบาลคนละวัยคนละเพศคนละเจนคนละบุคลิกกับภาพตนเชื่อว่าการบริหารงานและการตัดสินใจไม่น่าจะเหมือนกันโครงสร้างของรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันมีหลายพรรคที่เปลี่ยนแปลงไปตัวรัฐมนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นตนไม่ตั้งสมมุติฐานว่ารัฐบาลแพทองธารคือรัฐบาลเศรษฐามีข้อเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือพรรคเดียวกันแต่พรรคเดียวกันบริหารประเทศไปคนละแบบความสำเร็จคนละอย่างนายสุทินกล่าวต่อว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาลแพทองธารโดยส่วนตัวตนตรวจสอบตามกรอบ4กรอบคือ 1. การแถลงนโยบายรัฐบาลสอดคล้องหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ซึ่งในนโยบายก็แสดงไว้ครบถ้วนในภาคผนวกไปตรวจสอบว่านโยบายทุกข้อเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญข้อไหนและยุทธศาสตร์ชาติข้อไหนซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องขัดแต่สอดคล้องกันทั้งหมด2ตรงโจทย์ของประเทศและความต้องการของประชาชนหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตรงนี้ตนจะตรวจสอบหนักโดยตรวจสอบตั้งแต่ที่มาของนโยบายคือหลักทิศถ้าเทียบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจ4โดยดูว่าจะมาแก้ปัญหาหรือปลดทุกข์ให้ประเทศปลดทุกข์ให้ประชาชนเข้าใจโจทย์ของประเทศตีโจทย์แตกหรือไม่ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรซึ่งตนจะตรวจสอบว่าแนวคิดของรัฐบาลแพทองธารต้นทางเขาตีโจทย์ประเทศแตกหรือไม่เขารู้หรือไม่ว่าปัญหาประเทศคืออะไรนี่คือกระดุมเม็ดถ้ากรัดผิดตีโจทย์ไม่แตกคุณจะเขียนนโยบายผิดก็จะแก้ปัญหาประเทศไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นตนจึงไปดูเรื่องหลักคิดเบื้องต้นกระดุมเม็ดแรกคอยดูความท้าทาย9ข้อได้เห็นเขามองเหตุแห่งทุกข์ว่าถูกหรือไม่ถูกจากนั้นก็มาดูวิธีแก้ปัญหาคือนโยบายเร่งด่วน10ข้อไม่ด่วนอีกหลายข้อวันนี้รัฐบาลแพทองธารได้มองปัญหาของประเทศตีโจทย์ของประเทศไม่ต่างจากประชาชนตัวแทนของประชาชนทั้งส.ส.และส.ว.มองปัญหาเหมือนกันกับรัฐบาลแพทองธาร9ข้อโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่มองโจทย์ประเทศตรงกันปัญหาด้านสังคมที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรื่องการศึกษาและแรงงานมีปัญหารวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในสังคมมีปัญหานายสุทินกล่าวโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่อาชญากรรมออนไลน์ความอ่อนแอของ SME มีปัญหาอุตสาหกรรมใหญ่ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกน้ำแล้งน้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นปัญหาซึ่งทุกคนตรงกันรวมทั้งระบบราชการการกระจายอำนาจและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นี่คือวิธีมองของรัฐบาลแพทองธารผมชื่นชมว่าที่สำคัญที่สุดถ้ามองตรงกับประชาชนก็โอเค
แต่ถ้ามองคนละเรื่องกับประชาชนคุณอย่ามาอ้างว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนนายสุทินกล่าวต่อว่าการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่พูดกันมากว่าพูดแล้วไม่ทำแล้วเปลี่ยนไปไม่ตรงปกคิดยังไม่จบมาตายเอาดาบหน้าจริงๆตนต้องชมเพราะอยู่ในรัฐบาลนี้ตอนที่พิจารณาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตตนก็อยู่แต่ทำไมไม่ทำทำไมทำช้าทำไมไม่มองมุมกลับว่ารัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้ที่ทำดิจิทัลวอลเล็ตช้าเพราะเคารพความเห็นของทุกคนทั้งประเทศและเคารพความเห็นขององค์กรต่างๆก็เลยช้าซึ่งเราก็มาปรับอีกหลายเรื่องจนเปลี่ยนโฉมไปก็คือการทำนโยบายอย่างรอบคอบฟังเสียงและเอาบทเรียนในอดีตมาเพราะเรามีบทเรียนว่านโยบายประชาชนอยากได้แต่ถ้ามีแนวต้านขัดขวางไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็ล้มนโยบายเราจึงไม่อยากให้ดิจิทัลวอลเล็ตล้มจึงเสียเวลานิดหน่อยแต่วันนี้ถึงเวลาจะจ่ายแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลพูดว่ากันยานี้จะจ่ายล็อตแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่พูดกันมา 80% ทางรัฐบาลกับรัฐสภาลองตรงกันคิดตรงกันส่วนอีก 20% คือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันซึ่งการอภิปราย2วันหลายท่านก็แนะนำและเสนอแนะท้วงติงและวิตกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจะทำให้ 20% นั้นสมบูรณ์เป็น 100% ก็ต้องบอกรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าเป็นโอกาสขอให้ท่านเก็บเกี่ยวเอาความคิดดีๆแต่ในบรรดาข้อเสนอแนะก็ให้กำลังใจรัฐบาลอย่าไปเสียกำลังใจวันนี้ตนว่ามีหลายข้อเสนอแนะมีเหตุผลน่ารับฟังมากควรเก็บไปใช้แต่บางความคิดบางข้อเสนอแนะอาจจะปนเปื้อนด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองพูดเพื่อรับการทางการเมืองพูดเพื่อเกทับตีกินการทางการเมืองท่านก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์เป็นธรรมชาติของสภาแยกแยะเอาอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียกำลังใจบางข้อเสนอแนะก็อาจจะมาจากมุมมองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศคนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนำความซื่อหรือแนะนำตามที่เขารู้ตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกำลังใจคนบริหารมาแล้วเจออะไรมันรู้อย่าไปถือสาบางแนวคิดก็อาจจะมาจากการระบายความแค้นหรืออาจจะเป็นการระบายออกจากความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวในการงานก็ไปแยกแยะเอาหากกังวลว่ารัฐมนตรีจะไหวหรือไม่ไหวก็ตรวจสอบลงแท้ยื่นกระทู้อภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าไม่ดีจริงนายสุทินกล่าวฟุตซอลไทยประเดิมคว้าชัยเหนือโครแอตเปิดหัวศึกฟุตซอลโลกกีฬาวันที่14กันยายน2567 18:40 น.การแข่งขันฟุตซอลรายการฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมฟุตซอลทีมชาติไทยมีคิวประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม B พบกับโครเอเชียที่สนามบูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์มิเกลโรดริโก้กุนซือชาวสเปนของทีมชาติไทยจัดผู้เล่นตัวจริง5รายแรกประกอบด้วยอรุษเซนบัตเป็นผู้รักษาประตูอิทธิชาประภาพันธ์สราวุธพลาพฤกษ์มูฮัมหมัดอุสมานมูซาและรณชัยจุงวงสุขเริ่มเกมมาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นทีมชาติไทยได้เฮหลังสราวุธพลาพฤกษ์ได้บอลจากทางฝั่งขวาก่อนจ่ายให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซายิงส่งบอลเข้าประตูไปพาโต๊ะเล็กทีมชาติไทยออกนำ 1-0 ช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมพยายามทำเกมเพื่อประตูแต่ไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบครึ่งแรกเป็นทีมชาติไทยที่ออกนำโครเอเชียอยู่ 1-0 ครึ่งหลังไทยพยายามโหมเพื่อประตูออกนำห่างจนมาทำสำเร็จในนาทีที่30จากโอกาสยิงโล่งๆของรณชัยจุงวงสุขพาทีมชาติไทยออกนำ 2-0แต่หลังจากนั้นเพียง2นาทีโครเอเชียได้ประตูไล่ตามมาเป็น 1-2 จากลูกยิงของอันโตนิโอเซคูริชช่วงเวลาที่เหลือโครเอเชียโหมบุกอย่างหนักแต่ยังไม่ผ่านมือของอรุษเซนบัตผู้รักษาประตูของไทยสุดท้ายหมดเวลาเป็นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่เฉือนเอาชนะโครเอเชียเก็บ3คะแนนแรกในศึกฟุตซอลโลกได้สำเร็จ
ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2พบกับคิวบาที่สนามบูคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในวันที่17กันยายน2567เวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต7